มึงพาน้องไปไหนมาผมแค่อยากไปดูหนังมึงแอบพาน้องออกไปที่แบบนี้ไปกี่ครั้งแล้วนี่ครั้งแรกที่เอาน้องไปด้วยมึงสูบบุหรี่ด้วยเหรอไหมพวกเขาไปอยู่กับแม่มานี่ถ้ามึงอยากจะเลวมึงก็เลวของมึงไปคนเดียวมึงอย่าเอาน้องไปเลวด้วยแล้วถ้ามึงอยากไปดูหนังที่โรงหนังเปียกมากนักอะมึงก็ไปคนเดียวไม่ต้องเอาน้องมึงไปไปดีพี่ไหมจำไว้นะพวกเขาครั้งนี้พ่อจะตีเราแค่ทีเดียวแต่ถ้าต่อไปเนี่ยเราไปกับพี่นายอีกพ่อจะตีเราเหมือนที่ตีพี่ไม้พวกเขาแม่บอกให้มาหาแม่ไงมานี่ไปนอนได้แล้วดึกแล้วใจเย็นๆนะคะอย่าเพิ่งโทรเรียกผู้ปกครองเลยค่ะรักสัญญาว่าเดี๋ยวรักจะรีบจัดการให้นะคะเธอหยุดพูดเลยนะกี่ครั้งแล้วที่เธอบอกจะจัดการเรื่องนายกวีสุดท้ายฉันไม่เห็นจะมีอะไรดีขึ้นมาเลยถือว่าให้โอกาสกวีอีกครั้งนึงได้ไหมคะนี่สุดที่รักฉันเห็นเธอตั้งแต่เธอยังเป็นนักเรียนอยู่ที่นี่นะเธอต้องแยกแยะให้ได้ก่อนว่าตอนนี้เธอไม่ใช่นักเรียนแต่เธอเป็นครูเธอดูตัวอย่างพ่อของเธอสิเธอเนี่ยไม่ได้อะไรจากพ่อเธอมาเลยอะและขนาดพ่อของเธอเป็นผอ.ของโรงเรียนนี้แท้ๆพานายกวีติดรถมาโรงเรียนด้วยทุกวันนายกวียังโดดเรียนได้เลยโดยที่พ่อเธอก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเธอไม่ต้องมาสัญญาอะไรกับฉันเธอน่ะมันจัดการอะไรไม่ได้ฉันไม่สนนะจะเป็นลูกหรือเป็นหลานผอ.ถ้าทำผิดฉันไม่เอาไว้หรอกนะแต่กวีมีเหตุผลที่โดดเรียนนะคะเหตุผลของเด็กที่โดดเรียนก็คือไม่อยากเรียนและเหตุผลของครูที่ต้องจัดการเด็กที่โดดเรียนก็เพราะพ่อแม่ของพวกเขาอยากให้เขาเรียนหนังสือนี่ไม่ใช่เวลาที่เธอจะมายืนงานเหตุผลของเด็กที่โดดเรียนตั้งแต่วันแรกที่เปิดเทอมมาจนถึงวันนี้ให้ฉันฟังนะเธอควรจะเวลาไปไตร่ตรองตัวเองดีกว่าสุดที่รักว่าเหตุผลที่เธอเนี่ยมายืนต่อล้อต่อเถียงกับฉันตรงเนี้ยมันคืออะไรอ
จำ